กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนความเห็นในมาตรา3การขอสงวนความเห็นในมาตราดังกล่าวผมขอให้เพิ่มคำจำกัดความโดยให้เพิ่มคำว่าหน่วยรับงบประมาณหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563กราบเรียนเพื่อนสมาชิกที่เคารพกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเหตุผลที่ผมแก้ไขเรื่องนี้เนื่องจากเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7เมษายน2563เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้มีการนะจัดซื้อจัดจ้างหรือลงนามในสัญญาคือมี2ช่วง7เมษายนกับ31พฤษภาคมรายละเอียดท่านคงทราบแล้วเพราะท่านพิจารณาวาระหนึ่งมาแล้วนะครับต่อมาวันที่12พฤษภาคณะรัฐมนตรีมีมติปรับลดจากวงเงินที่ขอเมื่อวันที่7ประมาณ 1,300 กว่าล้านบาทนะครับเหลือ 88,000 บาทเศษตามที่อยู่ในมาตรา4ตัวเลขมีเศษ900บาทเหตุที่คณะรัฐมนตรีปรับลดวงเงินโอนงบประมาณรายจ่ายเพราะคำความเห็นนะครับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่12นะครับโดยเฉพาะซึ่งเอกสารนี้ได้ขอมาในชั้นกรรมาธิการนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านก็ให้ความกรุณาก็แจกจ่ายผมก็ศึกษานะครับทีนี้กฤษฎีกาเนี่ยมีความเห็นว่าในหน้าที่4ต่อหน้าที่5เอกสารท่านคงจะมีนะครับผมก็ถือมาด้วยอธิบายในหนังสือว่าดังนั้นจึงไม่สามารถอาศัยอำนาจตามมาตรา35อนุมาตรา1แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561เพื่อบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุด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 กำหนดให้โอนเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ1ไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นได้สาระมันอยู่ตรงนี้ครับคือมาตรา35วงเล็บ1เนี่ยหรืออนุมาตรา1เนี่ยแห่งพ.ร.บ.วิธีงบประมาณเนี่ยรายละเอียดตัวนี้อยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจขึ้นจากกฎหมายซึ่งเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วนะฮะแจกตั้งแต่วาระ1นะครับตัวนี้เนี่ยความเห็นกฤษฎีการะบุชัดนะฮะโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณ1ไปใช้หน่วยรับงบประมาณอื่นไม่ได้ถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณด้วยเหตุผลตรงนี้ครับกราบเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกครับผมจึงเสนอต่อจากความเห็นของกฤษฎีกาเพิ่มความเห็นของหน่วยรับงบประมาณลงไปตามความในมาตรา3ครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรา35วงเล็บ1จะขอนำเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบในมาตรา4ต่อไปครับขอบคุณครับ